เมื่อวานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานรัฐมนตรีน้ำจิราพรสินธุภัยกำกับดูแลสคบค่ะประกาศบิ๊กคลีนนิ่งหน่วยงานสคบค่ะจะอาศัยอำนาจรองนายกของคุณประเสริฐทรัพย์ลงทองใช่ไหมจันทระลงทองจันทระเป็นรองนายกที่คุมทางสคบใช่ค่ะที่เป็นรองนายกที่กำกับดูแลสคบสคบโดยตรงค่ะตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยคนนอกนอกหน่วยสคบนะค่ะมาตรวจสอบ The Icon ทุกประเด็นมากวาดล้างเทวดาได้ไหมมากวาดล้างเทวดาที่สิงสถิตอยู่ประจำสคบย้อนไปฟังรัฐมนตรีน้ำให้สัมภาษณ์เมื่อวานเชิญค่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนเริ่มตั้งคำถามเพราะว่ามันมีปรากฏภาพกับคุณพอกับทางสคบเนี่ยเยอะมากหลายภาพมากเลยอย่างเงี้ยค่ะออกมาเข้าไปเยี่ยมเอาขนมไหว้พระจันทร์ไปให้อย่างเงี้ยค่ะเราจะยังไงเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่กำกับแล้วต้องเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะก็นี่ถึงได้มีเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการคนนอกเข้ามาสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคตนะคะได้อย่างตรงจุดคณะกรรมการนี้ก็จะได้ทั้งให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อแนะนำเชิงนโยบายด้วยในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการในระยะยาวด้วยค่ะเบื้องต้นเรามีการขีดเส้นกำหนดการในการตรวจสอบตรงนี้ว่าจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดกี่วันหรืออะไรเงี้ยเพิ่มเติมไหมครับกรอบระยะเวลาที่วางไว้คือไม่เกิน30วันค่ะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตัวโครงสร้างของคณะกรรมการที่จะเข้ามานั่งขออนุญาตเรียนเป็นโครงสร้างใหญ่นะคะมีตัวแทนของสำนักงานอัยการสูงสุดมี DSI มีปปง.นะคะมีสตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะมีตัวแทนของสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีค่ะครับดูเหมือน DSI จะมีชื่อแทรกไปทุกเรื่องเลยนะฮะใช่ค่ะทำไมคะชื่อนี้เป็นไงคะหลอนเหรอคะหรือยังไงคะดูซุ้มเสียงของคุณแมวสาวทำไมคะคุณมีอะไรกับ DSI ฮะไม่ได้มีอะไรกับ DSI แต่แค่คนมาฟ้องเยอะเท่านั้นเองฟ้องเยอะเออถ้าทางคุณแมวสาวจะเชื่อคนง่ายนะเป็นคนเชื่อคนง่ายเผอิญเห็นอะไรบางอย่างบางหลักฐานเหมือนกันแล้วก็ตกกระจายอ่ะคดีคาเกือบพันน่ะเขาบอกว่าดองไว้รอหมดอายุก็ไม่แน่ใจว่าอะไร DSI มาเคลียร์ซะหน่อยก็ดีนะที่หมาแก่พูดฟ้องได้ฟ้องดีที่แมวสาวพูดไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนกันเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงเราต้องทำความจริงให้ปรากฏคนมาฟ้องแบบนี้เคลียร์ดีกว่านะอย่ามาฟ้องเลยเคลียร์ความจริงให้ปรากฏกับสังคมดีกว่าไม่งั้นเขาจะเรื่องลือแบบนี้ไปเยอะนะ DSI ภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอออ่ะพอคืออย่างนี้เขาบอกว่าใน DSI เป็นที่รู้กันเขาจ่ายสำนวนไปให้ใครทำนะจะรู้เลยสำนวนนั้นจะให้ไปถึงไหนจะให้ไปถึงไหนจะให้ไปอย่างไรรู้เลยจะให้กับคนนี้จะให้มันไปถึงไหนจะให้มันไปอย่างไรจะให้กับคนนั้นจะไปจบตรงไหนก็รู้เลยจะให้มันจบอย่างไร